วัสดีครับนี่คือ Insights News สรุปข่าวประจำวันทิมพิธาควงลูกสาวน้องพี่พิมถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกน่ารักแพ็คคูลท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองคนก้าวเข้าสู่วัย43ปีแล้วสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยซึ่งตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าพิธาจะขยับตัวทำอะไรก็ตามก็มักเป็นกระแสและเป็นที่ฮือฮาอย่างมากพร้อมกับจับตาเส้นทางการเมืองอีกด้วยเรียกได้ว่าฮอตหนักมากจริงๆล่าสุดวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาพิธาได้เผยภาพขึ้นปกนิตยสารดังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทิม_พิธาโดยควงแขนลูกสาวตัวน้อยน้องพี่พิมมาด้วยบอกเลยว่าทั้งน่ารักและน่าเอ็นดูมากๆน้องพี่พิมน่ารักสวยสดใสสุดๆก่อนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าปีที่47ฉบับที่570สุดยอดมากไม่เคยได้ยินแมกกาซีนไหนอยู่มานานขนาดนี้ท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองคนเช่นพอเริ่มโตหน้าเหมือนพ่อเลยน้องพี่พิมพ์สั่งจองแล้วเรียบร้อยค่ะสั่งซื้อแล้วนะคะจะเก็บไว้อย่างดีค่ะคุณพ่อคุณลูกที่แสนจะน่ารักทำไมมีน้องพี่พิมพ์สองคนคะพ่อหน้าเด็กมากอึ้งตาแตกเปิดค่าตัวแอนโทเนียโพซิลพุ่งแรงเหยียบหลัก20ล้านหลังคว้าตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศสำหรับแอนโทเนียโพซิลสาวงามตัวแทนประเทศไทยที่ได้เดินทางเข้าร่วมแข่งขันในเวที Miss Universe 2023ครั้งที่72และได้ทุบประวัติศาสตร์ด้วยการเข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปีที่ผ่านมาพร้อมคว้าตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023เรียกได้ว่าเป็นสาวงามที่เข้าใกล้มงสามมากที่สุดอีกด้วยเมื่อการประกวดเสร็จสิ้นแฟนนางงามทั้งไทยและต่างประเทศก็ส่งกำลังใจให้กับแอนโทเนียและทีมงานอย่างล้นหลามล่าสุดหลังจากที่กลับมาแอนโทเนียก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางรายการต่างๆมากมายหนึ่งนั้นคือรายการคุยแซบโชว์โดยแอนโทเนียได้เผยว่าต้องขอขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจแอนมันทำให้แอนลุกขึ้นมาเพื่อสู้ให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังพูดถึงความรู้สึกที่แฟนคลับมาต้อนรับมากมายที่สนามบินซึ่งแอนได้บอกว่าเป็นความรู้สึกที่แอนพูดกับตัวเองมาตลอดว่าอยากรู้ความรู้สึกแบบนี้บ้างตอนที่ติดตาม Miss Universe Thailand ก็เห็นมีคนมาตามเชียร์นางงามมีคนมาเรียกชื่อนางงามก็อยากรู้บ้างว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นยังไงในที่สุดวันนี้ก็ได้รู้แล้วมันคือฟีลลิ่งที่อบอุ่นใจมากๆเหมือนเราได้อยู่บ้านกับทุกคนที่เรารักแอนภูมิใจมากๆที่ทุกคนเห็นความสามารถของแอนและเห็นว่าแอนเป็นมงสามของประเทศไทยจริงๆแอนทำให้ดีที่สุดทุกวันอยู่แล้วแอนทำในฐานะคนไทยได้ไปโชว์วัฒนธรรมไทยโชว์ซอฟต์พาวเวอร์การวายและหลังจากที่เห็นรีแอคชั่นของแฟนคลับที่เชียร์ในวันไฟนอลไม่เคยคิดเลยว่าคนจะซัพพอร์ตและให้กำลังใจเยอะขนาดนี้แอนรู้ว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแอนไม่คิดว่าการที่เป็นนางงามจะนำความแตกต่างมาผสมผสานรวมกันได้และทุกคนก็มาร่วมมือกันเพื่อมาเชียร์ไทยแลนด์เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆนอกจากนั้นหนิงปณิตาที่เป็นพิธีกรของรายการนี้ก็ได้พูดว่า 2-3 อาทิตย์ก่อนที่แอนจะมานั่งอยู่ตรงนี้จนวันนี้เวลาผ่านไปไม่ถึง1เดือนแต่ค่าตัวแอนโทเนียพุ่งถึง21ล้านบาทซึ่งแอนโทเนียก็ได้พูดขำๆว่าจริงๆยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยค่ะก็ประมาณนั้นแต่ก็หวังว่าจะขึ้นอย่างเดียวทางด้าน PK ปิยวัฒน์พิธีกรอีกหนึ่งคนก็ได้พูดเสริมว่าตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าบอกได้เลยว่าค่าตัวของแอนโทเนียจะขึ้นเรื่อยๆซึ่งแอนโทเนียก็ยกมือไหว้สาธุนับฉันทนัทไลฟ์สดระบายโดนดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งด่าแรงลามยันพ่อแม่กลางรายการเหมือนจะมีประเด็นให้ติดตามกันอีกแล้วเมื่อจู่ๆสาวนับฉันทนัน
หลานสาวแพทณปภาได้ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นที่ตนได้โดนดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งต่อว่าและลามไปถึงแพทและพ่อแม่โดยน้ำฉันทนันได้เผยว่าเขาเคยมีประเด็นที่เขาเหยียดคนอยู่แล้วเขาชอบเหยียดคนเขาชอบดูถูกคนจนทำให้เขาไม่ได้งานในวงการบันเทิงแต่นาบไม่คิดว่าจะเจอกับตัวนาบคิดทบทวนว่านาบผิดขนาดนั้นเลยหรอถ้าเราผิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองพอไปอีกรายการหนึ่งกลับไปว่าพี่แพทว่านาบว่าพี่แพทซึ่งคำพูดแรงมากไม่อยากให้เลสซิงซึ่งมีคำถามว่าทำไมแม่กับน้านาบโดนขนาดนี้ผู้ใหญ่ท่านนี้ต่อว่านาบขณะไปออกรายการซึ่งการไปออกรายการมันก็คือการร่วมงานกันซีนนั้นไม่ใช่ซีนเขาที่เขาจะต้องเดินเข้ามาด่านาบเพื่อออกข่าวไปแบบนั้นพอข่าวออกไปแบบนั้นกระแสก็ลบมาโดยตลอดไม่โอเคไม่ใช่ไม่ยอมรับผิดแต่ถ้าเราผิดเรายอมรับพร้อมปรับปรุงตัวแต่อันนี้อยู่ดีๆไม่รู้จักเราดันมาด่าเราทุกคนรุมด่านาบด่าไปถึงพ่อแม่นาบที่บ้านนาบลำพังด่านาฟไม่มีอะไรเลยขอร้องอย่ามาว่าที่บ้านนาฟเพราะที่บ้านเขาเลี้ยงดูนาฟมาดีนอกจากนี้สาวนาฟยังได้เผยอีกว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้อยู่ในวงการมานานแล้วและตนก็ทบทวนตัวเองหลายวันว่าผิดขนาดนั้นเลยหรอถึงได้โดนต่อว่าโดยคำพูดแรงๆใส่ตนและที่บ้านเอาเป็นว่าดารารุ่นใหญ่คนนั้นจะเป็นใครก็คงต้องรอการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากสาวนาบนิชคุณเผยความลับวงการเคป๊อปต่างชาติโดนจำกัดรับงานนิชคุณเผยความลับวงการไอดอลเคป๊อปต่างชาติโดนจำกัดรับงานอาทิตย์หนึ่งไม่เกิน3งานแถมต้องบินไปมาต่อวีซ่าทุก6เดือนหากพูดถึงชื่อของนิชคุณทรเวชกุลแฟนๆเคป๊อปที่ติดตามมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนต้องรู้จักและคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือคนไทยคนแรกที่ได้เดบิวต์ในวงการเคป๊อปเป็นสมาชิกวง 2PM จากค่ายใหญ่อย่าง JYP Entertainment ศิลปินอาทิ Twice GOT7 และสร้างชื่อเสียงโด่งดังจนได้ฉายาว่าเจ้าชายเมืองไทยเพราะความหล่อแบบเกินต้านไม่เพียงเท่านั้นความสามารถที่ทำทุกอย่างได้อย่างดีก็ทำให้นิชคุณได้ฉายามิสเตอร์แคนดูมาครองแฟนๆเคป๊อปหลายคนจะทราบดีว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศชาตินิยมแม้จะมีคนต่างชาติทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีมากมายแต่ก็มักจะได้ยินเรื่องราวความกดดันในฐานะชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำล่าสุดนิชคุณได้พูดถึงประเด็นนี้จากการให้สัมภาษณ์ในช่องอาคายเคถึงการเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ซึ่งรายการได้ถามว่าความยากในการเป็นสมาชิกชาวต่างชาติคืออะไรนิชคุณตอบว่าไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะครับคือชาวต่างชาติทำได้แค่3งานพร้อมกันถ้าอาทิตย์นี้ผมไปออก KBS MBC SBS ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ของเกาหลีก็ไปงานอื่นไม่ได้แล้วหรือถ้าไป2งานก็จะรับโฆษณาได้แค่อีก1ชิ้นน่าจะยากสำหรับคนจัดการตารางมากกว่าผมผมต้องบินไปมาเพื่อต่อวีซ่าทุก6เดือนค่อนข้างยากที่ต้องพูดเกาหลีออกอากาศผมอยากพูดอะไรเยอะมากแต่ก็พูดไม่ได้บทสัมภาษณ์ท่อนนี้ของนิชคุณกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอกย้ำความจริงในวงการเคป๊อปกับสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องเจอทำเอาแฟนๆอดเข้ามาบ่นกันไม่ได้เพราะปัจจุบันมีคนไทยมากมายที่กำลังมีผลงานอยู่ในตอนนี้ทั้งแบมแบมลิซ่าเต็นยอร์ชนัตตี้และคนอื่นๆอีกมากมายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอดอลต่างชาติออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมสอนอดีตสมาชิก CLC ก็เคยออกมาพูดเช่นกันว่าสัญญาของสมาชิกต่างชาติจะไม่เหมือนคนเกาหลีรวมถึงรายได้ด้วยทั้งแฟนคลับยังยกเคสกรณีลิซ่าออกรายการเพลงในช่วงโซโล่ก็ได้ออกแค่3รายการเช่นกันแต่หลายคนก็ชื่นชมนิชคุณเพราะขนาดโดนจำกัดงานขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความดังของเขาได้เพราะยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการโฆษณาพิธีกรก็ต้องยกให้นิชคุณจริงๆ
แอปทักษอรชี้แจงทันทีลงรูปคู่พระเอกรุ่นน้องเจอ FC เข้าใจผิดเรื่องนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ปังทุกทางจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวยหวานอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจที่หวานแววเป็นสีชมพูเรื่องพรีเซนเตอร์ที่เข้ารัวๆไหนจะเรื่องละครที่บอกเลยว่าจอคิวเตรียมลงจอให้แฟนคลับได้ติดตามกันแล้วก่อนหน้านี้แอปทักษอรได้ออกมาโพสต์คลิปทีเซอร์โปรโมทละครเรื่องใหม่อย่างสงครามสมรสที่เรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งหนุ่มหล่องานดีขวัญใจแฟนๆอย่างหนุ่มตรีพรพัฒน์ท่ามกลางแฟนคลับที่เฝ้ารอติดตามอย่างมากมายล่าสุดแอปได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มตรีผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่ารอวันสงครามสิ้นสุดสงครามสมรสท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นแซ่บแน่รอเลยจ้าลุ้นๆๆรอดูคุณบัวบงกตคนสวยค่ะรอมากๆรอที่สุดรอทุกเรื่องเลยค่ะน่าดูมากๆแค่เห็นแอปทีบก็คุ้มแล้วสวยหล่อรอชมนะคะและอีกมากมายแต่งานนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งได้ออกมาคอมเมนต์หลังเข้าใจผิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องของแม่แอปใช่หรือไม่ว่าแล้วเรื่องคดีรักร้างคืออีกเรื่องหนึ่งรอแม่แอปซึ่งแม่แอปก็รีบเข้ามาตอบกับชี้แจงทันทีว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะอันเคไลฟี่ถ่ายรูปคู่ลิซ่าแบล็คพิงค์มอบเสื้อบอลหนึ่งเดียวในโลกเป็นที่ระลึกอันเคไลฟี่ประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงถ่ายรูปคู่ลิซ่าแบล็คพิงค์ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมมอบของที่ระลึกในฐานะแขกคนพิเศษเว้นว่างจากตารางงานก็ขอเดินหน้าพักผ่อนหย่อนใจทันทีสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหลังปรากฏตัวร่วมชมฟุตบอลเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามพาร์คเดแปลงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2566Account X Twitter อย่าง PSG Japan ก็ได้ลงรูปคู่ลิซ่ากับนาเซอร์อันเคไลฟีประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมระบุข้อความประกอบว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่สนามพาร์คเดแปลงเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมายินดีต้อนรับลิซ่านอกจากจะร่วมชมการแข่งขันนัดสำคัญแล้วจากภาพที่เห็นว่าอันเคไลฟีได้มีการมอบเสื้อบอลสีกรมท่าหมายเลข75ด้านหลังสกรีนธงชาติฝรั่งเศสพร้อมชื่อของลิซ่าเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยนอกจากนี้ทาง PSG Japan ยังได้ลงรูปของลิซ่าแบล็คพิงค์ขณะร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลในอิริยาบถต่างๆให้แฟนๆได้ชมความน่ารักปนเท่ของเธอกันแบบใกล้ชิดชนิดที่ว่าเหมือนได้นั่งอยู่ข้างๆสาวลิซ่ากันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งนี้มีคนตาดีแอบเห็นเฟเดริกอาร์โนเศรษฐีคนดังที่มีข่าวลือคบอาลิซ่าเข้าร่วมชมเกมสนุกๆในครั้งนี้ด้วยเพียงแต่ทั้งคู่นั่งคนละฝั่งไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่อย่างใดตำนานเวทีมาม่านิวจีนส์เกิร์ลกรุ๊ปแรกที่คว้ารางวัล Artist of the Yearในรอบ12ปีถัดจาก SNSD หากจะพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้น New Jeans วงเกิร์ลกรุ๊ปสาว5คนจากค่าย Adore ที่เพียงแค่เปิดอินโทรเพลงไหนก็ได้ของพวกเธอขึ้นมาน้อยคนนักที่จะร้องต่อไม่ได้และในการส่งท้ายปี2023นี้พวกเธอก็ได้ตอกย้ำความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตด้วยการสร้างตำนานใหม่ให้กับเวทีประกาศรางวัลอันยิ่งใหญ่อย่าง Mnet Asian Music Award หรือ MAMA ที่ได้คว้ารางวัล Artist of the Year ไปครองซึ่งรางวัลที่สาวๆ New Jeans ได้ก็นับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานนี้และพวกเธอยังถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในรอบ12ปีต่อจาก Girl Generation ที่เคยชนะไปตั้งแต่ปี2011อีกด้วยนอกจากนี้พวกเธอยังได้คว้ารางวัลแด่สั่งในอีกสาขาอย่าง Song of the Year จากเพลง Ditto ซึ่งทำให้เหล่าบันนี่ต้องภูมิใจในตัวทั้ง5สาวอย่างมากมาย
โดยรีแอคชั่นจากแฟนคลับ K-POP ทั่วโลกต่างก็มองว่าแม้พวกเธอจะเพิ่งเดบิวต์มาไม่ถึง2ปีแต่ทั้งผลงานและตัววงเองก็โด่งดังไปทั่วโลกจึงทำให้การได้ตำแหน่งนี้มาไม่มีคำว่าค้านสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวเฉลยแล้วหนุ่มนั่งข้างลิซ่าแบล็คพิงค์ติดขอบสนามที่แท้คือซุปตาดังเป็นประเด็นฮือฮาไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวกับภาพซุปตาสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โพเชียแบบติดขอบสนามเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2023/2024 คู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเธอยังเป็นแขกพิเศษที่มาเยี่ยมชมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกแถมยังได้เสื้อของทีม PSG ที่มีชื่อตัวเองปักบนเสื้ออีกด้วยในขณะที่ทุกคนฮือฮาที่ลิซ่าแต่ก็มีเหล่าแฟนเกมรวมถึงแฟนซีรีส์ที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการได้เห็นภาพของลิซ่าร่วมเฟรมกับนอร์แมนลีดัสผู้รับบทแดริลใน Walking Dead นั่นเองแถมทั้งคู่ยังได้พูดถึงแลกเปลี่ยนและแปะไฮไฟกันอีกด้วยน่ารักมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ